ภาพเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะคะในพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งตอนนี้กินพื้นที่ลามนะคะไปกว่า 300,000 ไร่เทียบเท่าครึ่งหนึ่งของนครนิวยอร์กแล้วค่ะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะไฟป่าที่รุนแรงที่สุดค่ะที่เกิดขึ้นในสหรัฐที่รัฐนิวเม็กซิโกเป็นภาพล่าสุดนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นความเสียหายเป็นวงกว้างจากไฟป่าที่ชื่อว่าคาฟแคนยอนไฟป่านี้ลามไปเผาบ้านเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างวอดไปหลายร้อยหลังค่ะรวมทั้งถิ่นฐานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีบ้านพักตากอากาศที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงกลางป่าห่างจากเมืองซานตาเฟไปทางเหนือราว48กิโลเมตรล่าสุดนะคะพื้นที่ป่าเนี่ยไหม้ไปแล้วกว่า 300,000 ไร่เทียบเท่ากับพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของนครนิวยอร์กค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิม 260,000 ไร่ส่วนอีกคลิปคุณผู้ชมครับเป็นภาพล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเป็นควันมหาศาลนะคะจากไฟป่าหลายจุดในรัฐนิวเม็กซิโกฝั่งเหนือลอยขึ้นปกคลุมทั่วท้องฟ้าไฟป่าคาฟแคนยอนกำลังลามเข้าใกล้เมืองลาสเวกัสเมื่อวานนี้ชาวเมืองลาสเวกัสหลายร้อยครัวเรือนนะคะได้รับแจ้งให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีค่ะหลังจากไฟป่าลามใกล้ถึงบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ทางหลวงอินสเตอร์สเตท25ไฟป่าอยู่ห่างจากบ้านเรือนแค่8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้ประชาชนหลายพันคนเริ่มอพยพตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาออกจากหลายหมู่บ้านในรัฐนิวเม็กซิโกฝั่งเหนือหลังจากที่กระแสลมแรง64กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดไฟป่าคาฟแคนยอนลามไปยังหุบเขาที่ประสบภัยแล้งค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหลายแห่งซ้ำเติมปัญหาภัยแล้งที่ประชาชนเผชิญอยู่นะคะขณะที่ตำรวจตั้งด่านหลายด่านเมื่อวานนี้สกัดประชาชนไม่ให้เข้าไปใกล้เขตอันตรายของไฟป่าค่ะไฟป่าคาฟแคนยอนเริ่มขึ้นตั้งแต่6เมษายนนะคะเกือบ1เดือนแล้วเป็นไฟป่ารุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในสหรัฐสร้างความเสียหายมากที่สุดจากไฟป่าทั้งหมด12จุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐค่ะด้านนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าไฟป่าในสหรัฐปีนี้มาเร็วผิดปกตินะคะเป็นผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงหรือว่า climate change และไฟป่ายังลามแผ่ขยายวงกว้างอีกด้วยค่ะด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขีดเส้นแนวกันไฟเพื่อปกป้องเมืองโอเวสและหมู่บ้านชนบทหลายแห่งในชุมชนที่ทำการเกษตรใกล้กับเมืองซานตาเฟในรัฐนิวเม็กซิโกที่อยู่ในเส้นทางไฟป่าคาฟแคนยอนค่ะแล้วก็ต้องทำแนวกันไฟปกป้องมหาวิทยาลัย United World College นะคะในเมืองซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในรัฐนิวเม็กซิโกด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องเจอกับความยากลำบากคุณผู้ชมเพราะว่ากระแสลมแรงจริงๆค่ะแล้วก็ยังคงเปลี่ยนทิศตลอดเวลาน่าจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันพฤหัสนี้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ